ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนึบเองนะครับวันนี้เราจะออกไปเดินเล่นข้างนอกกันอีกแล้วนะฮะเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมไม่มีอะไรทำเลยนะฮะผมก็ว่าจะออกไปเดินเล่นข้างนอกซะหน่อยนะโอเคผมก็ออกไปตบป่าแหละผมคงไม่พกอุปกรณ์แล้วก็อาวุธไปหรอกครับใช่ไหมที่รักใช่แล้วค่ะช่วงนี้ไม่น่าจะมีอะไรอันตรายตามนั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเห็นอะไรสูงๆโอ้ว้าวนั่นอะไรกันอะเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอบ้านใครครับหน้าโอ้ใครเขาทะลึ่งหิ่งไปสร้างบ้านบนนั้นวะนะโอ้โคตรสูงเลยตายนะแล้วต้องไปดูปะผมว่าต้องไปดูแหละไม่งั้นอาจจะเป็นที่วิตกกังวลของคนในหมู่บ้านครับเราต้องเป็นฮีโร่นะเราต้องเป็นฮีโร่ที่จะเป็นผู้เสียสละไม่รู้ดีมันจะมีอะไรหรือเปล่านะเราต้องไปดูกันว่าข้างบนบ้านนี้มีอะไรนะฮะเป็นบ้านที่โคตรจะสูงเลยก็ว่าได้นะฮะโอเคเราจะต่อบล็อกโอ้โหผมว่าลำบากแน่นอนงั้นเราต้องตัดไม้ก่อนแป๊บนึงต้นไหนก็ได้วะเออนี่เราต้องตัดไม้เพื่อทำอุปกรณ์ก่อนนะฮะทำอุปกรณ์แล้วก็นั่นแหละทำอุปกรณ์ใช่ไหมทำอุปกรณ์แล้วก็ขึ้นไปนะครับต้องทำนั่นแหละจริงๆ ไม่ทำไม่ได้ โอเคทึบขึ้นมาก่อนครับทึบได้สองอันเลยเนี่ยเอามาก่อนได้สองอันโอเคแล้วขุดไปเลยฮะเออเอาสัก2กองอ่ะไม่รู้พอป่ะนะหรือว่ากองนึงก่อนก็ได้เออแล้วก็ลองต่อขึ้นไปครับโอ้ไม่นะโอ้ไม่มันจะไอ้นี่แล้วจะมืดแล้วผมก็อยากรู้ไงเผื่อผมรอดอย่างเงี้ยผมก็จะได้บอกคนในหมู่บ้านว่าเฮ้ยเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะฮะมันต้องลองเสี่ยงเว้ยอย่างน้อยเราก็ต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างถึงเราจะขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่กากที่สุดในหมู่บ้านก็ตามแต่ว่าไม่กากสุดอะผมว่าไม่กากสุดอะเข้าใจป่ะทุกคนน่ะมีเสน่ห์เป็นของตัวเองเว้ยเออมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันถูกป่ะเออมาต้องคิดอย่างนี้ครับโอเคเอาสัก60อ่ะพังแล้วเหรออ่ะ60ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าข้างบนนั้นเนี่ยจะมีอะไรนะฮะมีอะไรซ่อนอยู่อะไรอย่างงี้โอเคแป๊บนึงมันตรงกับประตูใช่ป่ะตรงกับประตูก็ไปเลยต่อขึ้นไปเลยครับยาวๆฮะช็อตนี้โอเคจะเจออะไรป่ะวันเนี้ยจะเจอเลยแล้วกันผีอะไรนะไม่เอาวะโอ้ยใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นเสียงลาวาว่ะโอเคโอ้โหเฮ้ยสรุปบ้านคุณมีอะไรบ้างครับเนี่ยอุ้ยลาวาเล่นงานโอ้ยเอ้าทำไมลักษณะบ้านเป็นอย่างงี้วะเนี่ยฮัลโหลบ้านล้างเหรอหรือมีคนมาทุบมาขุดอะไรไปเนี่ยฮะโอ้ไม่จะตายแล้วโอ้ my god โอเคนะครับสรุปแล้วบ้านหลังนี้ก็มีลาวานั่นแหละมีลาวาโง่ๆครับโอ้ซอมบี้มาอีกแล้วเหรอเนี่ยบอกเลยว่าครับว่าใครที่ต้องการจะออกบ้านคุณต้องระวังตัวมากๆ
ช่วงนี้ซอมบี้ระบาดนะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมคนกากก็ขอตัวลาไปก่อนไปนอนก่อนละเอาเฟดดี้เฟดดี้เต้จะนอนฮัลโหลเฟดดี้มันมาป่วนอ่ะได้ดีหนุ่มป่วนเหรอพี่แหน่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 โอ้ยมันตีแรงจังเลยอ่ะโอ้ยตีแรงเหรอตีแรงเหรอฮะตีแรงตีแรงตีแรงนี่แหละเกนอนต่อโอ้ยตื่นไงขนเทพอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับโอ้ยว่างนอนเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นรอครับโอ้ my god โอเคครับวันนี้นะฮะเราท่านปริศนาอะไรที่เราไม่รู้ก็เรียกปริศนาหมดเลยนะครับพวกเราเนี่ยโอเคครับก็เป็นบ้านหลังนึงที่ตั้งอยู่ข้างหลังของพวกเราเนี่ยแหละแต่มันสูงมากไงมันแปลกไงใครเขาคนบ้าอะไรสร้างบ้านสูงขนาดนี้ถูกปะล่ะมันก็ต้องสร้างบ้านแบบให้พอดีนะครับอันนี้มันสูงเกินไปนะฮะมันขึ้นลงลำบากอ่ะมันเป็นบ้านคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นบ้านยักษ์ก็ได้หรืออาจจะเป็นบ้านของเล่นของยักษ์ก็ได้นะครับเห็นปะคือคนกากอ่ะขึ้นไปดูแล้วได้ยินมาว่ามีลาวาแค่นั้นแต่ว่ามันอ่ะโง่ครับไปตกลาวาตายนะฮะผมก็จะไปดูอีกทีว่าเพราะอะไรทำไมมันถึงตกลาวาอย่างนั้นนะครับไปเราไม่มีอุปกรณ์นะครับในวันนี้เพราะว่าไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งเฮ้ยเราต้องเตรียมพั่วดิถวยบ้าช่างมันเถอะเราต้องไปหาเองอีกแล้วใช่ป่ะอ่ะได้หาเองก็ได้โอเคก็ต้องไปหาเองนะครับเราต้องตัดไม้นะฮะตัดไม้เอ้ยมันมีกล่องคราฟทิ้งไว้ด้วยว่ะสวยเอาสัก2ก็พอละชึบชึบชึบนี่ประมาณนี้ก็พอแล้วโอ้ได้4อันเลยวะผมจะเอาสักกองนึงอ่ะขุดไปสักกองนึงเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะไปได้ถึงข้างบนนั้นหรือเปล่านะฮะน่าจะถึงแหละเอาสัก64อ่ะโอ้ถึงเลยขึ้นได้ครับแต่ลงยังไงไม่รู้อ่ะดิลงไม่รู้เหมือนกันนะนี่แหละคือปัญหานะครับว่าคุณจะลงอย่างไรนะขึ้นได้แต่ลงไม่ได้ก็จบนะครับนั่นแหละ30เอาสัก64อ่ะกองนึงไปเลยหล่ำ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 โอเคขุดไปเลยฮะจึ๊บจึ๊บ50แล้วครับ53แล้วต้องมานั่งนับเลขกันเอาโอเคพังสวย62แล้วเว้ยอีกเดียวเท่านั้นบล็อกเดียวก็ได้แล้วครับโอเคสวยโอเคฮะเราก็จะทำการต่อขึ้นไปส่วนพวกที่เหลือนี้เนี่ยก็จะเป็นอาวุธนั่นเองเผื่อเจอตัวอะไรที่ไม่พึงประสงค์นะครับเผื่อเจออะไรที่แบบไม่น่าไว้วางใจก็ทุบเลยฮะแต่อาจจะพังไว้หน่อยอาจจะพังไว้หน่อยมันเป็นพรั่วไม้ครับมันไม่ได้แข็งแรงอะไรขนาดนั้นไงแหมไม่แข็งแรงอ่ะเรื่อยๆครับต่อขึ้นมาเรื่อยๆผมได้ยินเสียงเหมือนอะไรตุบๆๆลาวาเหรอเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยผมเจอคนหวัดดีนายเป็นใครอ่ะฉันเป็นคนบ้านี่คือบ้านของฉันแกต้องออกไปซะไม่งั้นฉันจะฆ่าแกเอ้าก็มาดิวะไอ้หนุ่มจะเอาอะไรดีอะฮะโอ้นี่มันคนบ้านี่ว่ะดูหน้าครับขอบตาดำโอ้น่ากลัวมากนี่นี่โฮมเลสแมทโอ้เป็นคนไร้บ้านแล้วก็บ้าใช่ป่ะมาดิ
เดี๋ยวผมจะทุบมันให้ตกลาวาอุ้ยผมจะตกลาวาเองโอ้ my god ไป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 โอ้ my god ผมจะตายแล้วผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคนกากมาถึงตกลาวาตายอ้าวแม่งก็ตายเหมือนกันได้ว่าสวยผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมคนกากเนี่ยถึงได้ตกลาวาตายครับเพราะว่าใครมาทำลาวาไว้ตรงนี้วะเนี่ยแล้วมันใกล้เกินอ่ะมันไม่สามารถที่จะกระโดดไปได้นะโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวไปเกิดใหม่ก่อนสำหรับวันนี้แล้วเจอกันชาติหน้าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมจะอาสานะครับขึ้นไปสำรวจบ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบ้านล้างนะฮะเนี่ยหลังข้างบนนู้นนะครับบ้านใครก็ไม่รู้ฮะดูดินั่นแหละผมจะขึ้นไปดูว่ามันเป็นบ้านใครนะครับแล้วก็มีเจ้าของหรือไม่นะฮะเป็นบ้านล้างไม่รู้ว่าจะเจอผีหรืออะไรก็ตามแต่ว่าผมอ่ะก็ต้องป้องกันตัวครับไม่งั้นเราอาจจะเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เป็นได้นะฮะวันนี้นะครับผมขอใช้เป็นชุดเกราะเพชรธรรมดาแล้วกันเราจะไม่โหดจนถึงขั้นใช้ชุดเกราะที่ชื่อว่า Advance นะครับหรือชุดเกราะที่ใส่แล้ววิ่งเร็วอ่ะเหมือนชุดเกราะอวกาศยังไงอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีปืนนิวเคลียร์นะฮะนิวเคลียร์ไม่ว่าจะนิวเคลียร์เดดเรย์หรือว่าทีอะไรวะลืมละ TFKไอ้ TFG 4K เหรอไม่ใช่ 4K ดิ TFG 10K นะครับโอเคมาถึงก็เจอเลยฮะดูฮะโอเคเราจะโอ้ยเนี่ยซอมบี้มันดุเห็นป่ะโอเคนะครับโอ้โหเยอะจังวะโอเคเราต้องไปตัดไม้ก่อนเราไม่มีวิมีแคนดี้แมนด้วยครับอะไรวะอ่อนเกินแคนดี้แมนหรือจะสู้กับผมล่ะครับฮัลโหลมันถือปืนด้วยวะต้องตัดไม้ครับตอนนี้ต้องหาต้นไม้ด่วนๆเลยนี่ข้างหน้ามีต้นหนึ่งเฮ้ยมีกล่องค้าไปด้วยสวยดีโอ้สุดยอดไปเลยโอ้ซอมบี้มันเยอะจังเลยอะตรงเนี้ยไม่ไหวหรอกครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนแคะผมว่าผมไม่ได้สำรวจแหละผมว่าผมต้องสู้กับไอ้พวกนี้แล้วมั้งเนี่ยอะไรเหรอโอ้ยน่ารำคาญพวกเองเนี่ยเฮ้ยผมตัดไม้ไม่ได้ดูดีมันไล่ผมวันหนึ่งผมตัดในหมู่บ้านผมเองก็ได้วะอะไรอะไรฮะนี่แน่โอ้มันมาเป็นผงเลยอะไม่ไหวหรอกครับไปก่อนโอ้ยบ้านใครมีเป็นบ้านไม้บ้างวะผมขอยืมหน่อยดิขอยืมไม้หน่อยผมเนี่ยไม่อยากตัดเองเลยตอนนี้ไม่ไหวอ่ะแอบเอาต้นไม้ก่อนจะได้ไปยิงเออโอ้ยดีบึ้มเลยมาเป็นฝูงเลยครับโอเคเราได้ไม้ไปแล้วเลยขอเฮ้ยขอเข้าบ้านหน่อยขอบใครขอบใจมากโอเคไอ้เกือบแล้วเกือบไปคาบแล้วโหลโอเคเราจะทำการไอ้นี่ฮะทำพลุครับเพื่อที่จะไปขุดไอ้นี่นั่นเองขุดดินนะครับนี่แน่โอเคเราออกทางนู้นดีกว่าชั้น3ไม่ไหวหรอกครับโอเคโผล่ข้างหลังบ้านแล้วก็ขุดเลยครับจะได้ขึ้นไปดูเร็วๆไงเออสักกองหนึ่งก็พอเฮ้ยนี่แน่โอ้ยผมมันยิงไม่พักเลยอ่ะไปตายซะเออโหยเหนื่อยเรียบร้อยครับแตกโอเคจะได้รีบขึ้นไปทีหนึ่งนะฮะเฮ้ย
กดสักกองนึงอะครับคุณผู้ชมกองนึงก็เหลือแล้วบ้านมันน่าจะสูง60บล็อกอะเท่าที่ดูมานะฮะสูงสัก60บล็อกอะไรเงี้ยหกสิบพอแล้วมั้งผมว่าเสียเวลามาเยอะแล้วเนี่ย60พอแล้วแหละไม่พอก็ไปขุดไปขโมยทรัพยากรบ้านเขามาขุดต่อก็ได้ถูกป่ะเออนั่นแหละอะไรเนี่ยไอ้หมูโง่ไปอะไรตู้ที่ตุกจิกจริงๆเลยเออโหมีเอฟเฟคด้วยฮะอ๋อเอฟเฟคแอปเปิลเองนี่โอ้ลืมดูเลยขอโทษด้วยนะฮะโอเคต่อขึ้นไปเลยเราจะไปดูว่าเราจะเจออะไรข้างบนนี้นะฮะอีกไกลปะโอ้ไกลอยู่ก็ไกลอยู่เหมือนกันโอเคนะฮะขึ้นมาแล้วเฮ้ยนี่มันผีคายาโกะนี่ว่านี่เห็นเขาล่ำลือว่าระวังนี้มันเป็นมรณะใช่ปะต่อบล็อกดีรออะไรนี่เน่นี่เน่เรียบร้อยฮะดูครับมีคนตกลาวาครับนี่เน่นี่เน่ลงไปไปเลยเรียบร้อยแค่นี้เราก็จะเห็นคนตายอย่างช้าๆแล้วฮะหมดหัวลูกหมดอ่ะนี่เน่ไปลงไปข้างล่างเออมีลาวามันดีอย่างนี้นี่เองไปนี่แน่โอ้ยพังไปนี่แน่โอ้ยบังเอิญผมจะตายโอ้ my godไปเลยลงไปลงสักทีเดี๋ยวเฮ้ยเออลงไปเลยไปไม่เชื่อไม่ฟังใช่ปะไม่ให้ขึ้นอ่ะเอาดิไม่ให้ขึ้นเข้าใจปะโอเคครับก็ตายกันไปแล้วสำหรับผีคายาโกะประจำบ้านไม่รู้ประจำบ้านยังแบบผีขยะโกดในบ้านหลังนี้นะครับทิ้งไปเลยฮะหมดประโยชน์แล้วก็ไปเลยไว้หมดโอเคทางลงเหรอค่อยหาเอาที่หลังแล้วกันแต่ลงตอนนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวตายโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะฮะแฮกเกอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับพระเจ้าอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาทำการทำลายนะครับบ้านปริศนาที่อยู่บนนี้นะฮะที่อยู่สูงสูงนี่แหละเออนะครับไม่รู้เป็นบ้านใครใช่ไหมก็มันเป็นที่วิตกกังวลของคนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นอันตรายเป็นภัยด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้มีอะไรกันแน่นะครับเราจะทำการลบมันออกไปจากโลกนี้ซะโอเคผมจะไม่ใช้เวอร์อีดิทให้เสียเวลาผมจะใช้ SP Area 10เลยครับเอ้ามาได้แค่5ลืมโอเคเราก็จะขุดไปเลยฮะขุดจากยอดไหมแหละเฮ้ยก่อนอื่นเราต้องดับลาวาก่อนใช่ไหมอ่ะแป๊บนึงผมได้ยินข่าวว่ามีลาวาด้วยไงนี่ขุดก่อนเลยฮะโอเคแล้วก็ทุบทิ้งเลยฮะนี่แน่ไปมาผมว่าเวอร์ดิตไวกว่านะแต่ผมอยากใช้ขุดอย่างเงี้ยมันฟินน่ะเข้าใจไหมมันฟินน่ะขุดอย่างงี้มันฟินน่ะคุณก็ใจมาฮะมันฟินครับโอ้โหดูดิบล็อกด้วยความที่ว่าบล็อกมันดรอปลงมามหาศาลอย่างเงี้ยมันทำให้มีความรู้สึกฟินเวอร์ใช่ไหมฟินเวอร์โอเควูดเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหทะลุข้างล่างเลยโอเคผมว่าเราควรที่จะพอแล้วก็ทำการเสกขวานไม้มาไหนตรงไหนมันพังตรงนี้ใช่ป่ะโอเค
แล้วก็ขึ้นมาปุ๊บทับเซต2ครับโอเคเซต2แบบโอ้โหบล็อกเต็มตัวเลยฮะบล็อกเต็มตัวอย่างนี้ก็เราต้องทำการลบไอเทมโดยการที่เราจะทับเซตไฟครับไม่ใช่ลาวาเด้อไฟเออแล้วก็อันดูครับอันดูจบแค่นี้ไอเทมก็จะหายไปในพริบตาแล้วนะฮะแล้วก็ลบทิ้งไปเลยมันจะได้ไม่เกะกะอีกต่อไปนะฮะโอเคก็หมดสิ้นภารกิจของพระเจ้าแล้วนะฮะโอเคก็หวังว่าจะไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดขึ้นแหละโอเคก็สำหรับวันนี้เฮ้ยมันมีเศษอยู่ลืมโอ้ยมีเศษนิดนึงด้วยโอเคโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้พระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีฮะไปละบ๊ายบาย